สวัสดีค่ะดาวกับตาลจากเพจ VMB Vendor นะคะวันนี้เราจะมาทำแคมเปญ We Make a Difference กับ Samsung Galaxy S10 ค่ะร่วมกับน้องวินเนอร์ผู้โชคดีวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะกวางค่ะน้องกวางแล้วก็บีมครับน้องบีมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรสนุกๆด้วยกันว่าถ่ายรูปคู่ยังไงให้สวยแล้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติข้างนอกแดดร้อนมากเลยชากันได้ค่ะโอ้ยสวยจังเดี๋ยวให้น้องบีมลองถ่ายเลยค่ะปกติผมก็เวลาผมถ่ายก็พยายามให้หลักๆก็คือเสาให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามให้เขาแบบดูผอมหน่อยถูกต้องแต่ทีนี้มันมีโหมดไลฟ์โฟกัสค่ะจะช่วยให้เบลอข้างหลังมันจะสวยขึ้นแล้วก็ดูภาพดูมีมิติขึ้นด้วยอ่ะดูเด่นด้วยนะใช่ค่ะดูผอมด้วยนะอย่าถ่ายเป็นนะถ่ายเป็นนะไม่โดนด่าแล้วนะวันหลังใช้ถ้าเกิดอยากได้ฟีลแบบนี้ใช้หมดนี้นะคะแล้วทีนี้พอถ่ายมาปุ๊บอะเรามาปรับเอฟเฟกต์ทีหลังได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องปรับตอนถ่ายกดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยแล้วก็เลือกดูเลยค่ะว่ามีแบบไหนบ้างไม่จำเป็นต้องปรับตอนถ่ายแต่ว่าเราอะต้องเลือกโหมดไลฟ์โฟกัสค่ะไลฟ์โฟกัสใช่ค่ะแล้วก็มาปรับเอาทีหลังได้ครับนะตามนี้เลยค่ะใจเลยได้เทคนิคยังง่ายเนาะได้เทคนิคเยอะมากเลยค่ะปกติอะค่ะเวลาที่พี่ถ่ายรูปใช่ไหมคะพี่จะเล็งก่อนว่ามุมไหนสวยอย่างเช่นมุมนี้ข้างหลังเป็นสะพานใช่ไหมมันจะดูแบบอลังการดีแล้วก็ตั้งขาเลยค่ะกะให้แบบตรงๆนิดนึงอย่าพยายามให้เบี้ยวอะเส้นแบบเส้นขอบอะค่ะใช่ค่ะพี่ชอบให้มันแบบดูเป๊ะหน่อยเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวอะไรเงี้ยตอนหลังมันจะไปแต่งยากใช่ปะถ้าจะให้ง่ายคือเราเปิดโหมดที่แบบกล้องหน้าก็ได้ค่ะเราจะได้เช็คตัวเราได้ด้วยพอเห็นปุ๊บว่ามันแบบกำลังจะถ่ายแล้วทำท่าธรรมชาติคุยเล่นกันเลยค่ะอย่ายืนแขกค่ะไม่งั้นลูกจะไม่สวยหัวล้อจักจีกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันจะธรรมชาติค่ะลองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะเลือกช็อตที่พี่ชอบเอาตะวายจะแบบดีมากเพราะมันจะเห็นวิวสวยไหมปกติน้องบีมถ่ายแฟนยังไงไหนลองถ่ายให้พี่ดูก่อนให้มันเห็นฉากค่ะถ่ายแบบนี้ใช่ไหมพี่จะบอกอะไรให้มันมีอันนี้ค่ะฟีเจอร์อัลตราไวด์นะคะเห็นไหมต่างไหมพอกดปุ๊บตึกมันสวยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ฟ้าสวยมากเราก็อาจจะแบบงัดขึ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ่ายเนี่ยอย่าพึ่งไปแบบถ่ายทันทีน้องบีมหันไปก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเลื่อนมานิดนึงจะสวยกว่าไหมหรือว่าอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะเราค่อยกดถ่ายยิ้มหน่อยครับผมสู้แดดหน่อยโอเคครับก็วันนี้เอาความรู้จริงๆที่ได้ไปใช้ด้วยนะคะ